วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคในงวดประจำวันที่17มกราคม2567ตรงกับวันพุธนะครับขึ้น7ค่ำก็วันพุธก็เลข4ขึ้น7ค่ำก็เลข7แล้วก็หวยออกวันที่17นะครับปกติออกวันที่16แต่วันที่16เดือนมกราเนี่ยจะเป็นวันครูนะครับก็เลื่อนมาออกวันที่17ที่สำคัญงวดนี้เป็นงวดแรกแห่งปีก็บรรดานักวิเคราะห์ตัวเลขก็หมายมั่นปั้นมือกันที่จะให้เลขของตัวเองเนี่ยเข้ามาปังปังเปิดนะครับพุทธศักราชใหม่ปีใหม่พ.ศ.ใหม่นะครับแล้วก็ยังมีนะครับเลข7ด้วยนะปี66ขยับมาเป็น67นะเลข7มีองค์ประกอบเยอะเหลือเกินฉะนั้นก็น่าสนใจว่าเลข7จะมามั้ย5ราศีที่จะมีโชคที่ผ่านมา4งวดยังไม่หลุดสักงวดเลยนะครับก็ย้อนไปงวดล่าสุดแล้วกันนะครับงวดวันที่30ธันวาคมราศีเมษผมให้7 8 9 3ตัวเจาะนะครับ7 8 7 9แล้วก็8 9เข้า8 9ข้างล่างตรงๆเลยก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษด้วยมาดู5ราศีที่จะมีโชคในงวดนี้กันต่อเลยครับวันที่17มกราคมก็เหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นก็จะถึงวันที่เราจะรู้ผลกันแล้วนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเลขท้ายรางวัล2ตัวจอกอะไรแล้วก็เลขนะครับ3ตัวบนจะออกอะไรเราก็มารุ้นกันไปดู5ราศีที่จะมีโชคเริ่มจากราศีแรกเป็นราศีไหนไม่ได้เลยนะครับ4ครั้งที่ผ่านมานะครับ5ครั้งล่าสุดนะครับหลุดไปแค่ครั้งเดียวเข้าถึง4ครั้งนั่นคือราศีเมษสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรมาทับลักมากุมลักก็คือมาอยู่ในลัคนาราศีเมษของท่านซึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคท่านก็จะมีโชคยาวๆไปจนถึงเดือนเมษายนของปีนี้เลยนะครับก็ผมก็ยังวางราศีเมษว่าจะเป็นดาวจะเป็นราศีหนึ่งที่มีพลังเพราะมีดาวพฤหัสบดีคอยกุมดวงชะตาหนุนดวงชะตาเรื่องของราชาโชคโชคลาภความสำเร็จอยู่นะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชาวราศีเมษเนี่ยนะครับก็ดีกีไม่ต้องห่วงนะเข้า4ใน5งวดชาวราศีเมษหลายคนก็นะครับได้โชคลาภก้อนใหญ่กันไปนะติดกันชาวราศีเมษผมให้เลขที่โคจรเข้ามาในราศีแล้วกันนะครับนั่นก็คือเลข5นะครับโคจรตั้งแต่เมษาปีที่แล้วละได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เลข9นะครับเป็นดาวย้ายดวงใหม่ที่โคจรมาจากราศีพฤษภเพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆฉะนั้นเลข9มีพลังเลข9อยู่กับเลข5เป็นเลขมงคลเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ข่าวว่าเลข5น่าจะอั้นไปแล้วด้วยก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหาซื้อเอาหน่อยก็จะได้มา2ดวงแล้วนะเลข5กับเลข9อีกดวงนึงก็คือนะครับไม่ใช่ดาวจรแต่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเจ้าบ้านที่ดาว2ดวงนี้ไปอาศัยอยู่นะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษก็คือดาวอังคารนั่นเองนะครับก็เลือกมาให้3ดวงนะครับได้แก่3 5 9เลขนี้นะครับในข่าวว่าจะมือก็อั้นไปแล้วเหมือนกันก็ลองไปหาซื้อนะครับในที่ที่เขายังมีพอซื้อได้กันอยู่นะครับ
สามตัวชาวราศีเมษน่าจะมีพลังพอที่จะทำให้ท่านมีรายได้กันเป็นงวดที่ห้านะครับเพราะว่าห้างวดเข้าไปสี่งวดสามห้าเก้าสามตัวแตกนะครับสามตัวตรงสามตัวตดสามห้าเก้าเจาะสามห้าห้าสามต้องพูดอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวหลายคนไม่ยอมกลับสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าสามห้าเก้าเก้าห้านะครับก็ขอไว้พอให้ชาวราศีเมษครับมีโชคมีลาภด้วยราศีที่2สำหรับงวดวันที่17มกราคมนี้ได้แก่ชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยได้อานิสงส์มาจากนะครับราศีกุมซึ่งโดดเด่นมากในงวดนี้นะครับแล้วราศีสิงห์เนี่ยเล็งกับราศีกุมนะครับก็จะทำให้มีพลังถึง 95%แล้วเลขนี่ก็เป็นเลขชุดเดียวนะครับเป็นเลขชุดเดียวกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าเลขชุดเนี้ยเป็นเลขชุดนี่มีโอกาสออกผมให้น้ำหนักถึง 90% เลยนะเพราะว่ามันเป็นเลขชุดเด่นที่ผมคัดมาฉะนั้นมี3ราศีที่มีเลขชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวมีราศีอะไรบ้างผมจะสรุปให้ฟังราศีที่2คือราศีสิงห์อย่างที่ผมบอกไปนะดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยในวันที่17เนี่ยโคจรไปที่ราศีมังกรเป็นดาวย้ายอีกดวงหนึ่งนอกจากเลข9แล้วดาว1มีพลังเพราะเพิ่งย้ายไปสดๆร้อนๆเลยเข้าราศีมังกรซึ่งเป็นบ้านของดาวเสาร์เลข7นะครับเลข7ก็เป็นปีนี้เป็นปีมังกรด้วยนะครับดาวเสาร์ก็เป็นนะครับวันธงชัยด้วยฉะนั้น17มีพลังที่สำคัญ7ตอนนี้นะครับได้โคจรไปอยู่บ้านของดาวพระราหูคู่7 8คู่นี้เป็นคู่ที่มีแนวโน้มที่17มกราคมนี้ผมให้เป็นเบอร์1เลยนะที่มีโอกาสที่จะมาสูงทีเดียวอันดับ1นะ7 8 8 7ฉะนั้นชาวราศีสิงห์ก็น่าจะมีลุ้นนะครับไปดูเลข3ตัวที่ผมจัดให้178 3ตัวตรง3ตัวโต๊ดแตก3ตัวไปเลย178จับคู่ออกมาได้1771 1881แล้วก็7887ราศีสิงห์ก็ไม่ได้เข้ารอบมานานแล้วใน5ราศีที่จะมีโชคงวดนี้เข้ามาก็ขอให้เข้ามาแล้วปังเลยนะเพราะปีนี้เป็นนะครับเป็นปีใหม่แล้วปี67ที่สำคัญงวดวันที่17งวดแรกของปี17นะครับ78ไปดูราศีที่3กันครับราศีที่3ได้แก่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเข้ารอบมาก็เพราะว่ามีดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเป็นดาวย้ายดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งที่มีพลังนะครับในระหว่างจากนี้ได้พลังถึงขั้นเป็นอุดแล้วก็ตำแหน่งดาวย้ายที่เป็นอุดเนี่ยจะผนึกกำลังเป็น2เด้งนะดับเบิลขึ้นมาที่สำคัญนะครับโคจรเข้ามาในราศีมังกรราศีมังกรจะเป็นบ้านของดาวเสาร์ดาวเสาร์ตอนนี้นะครับได้โคจรไปอยู่ราศีกุมซึ่งเป็นพบการเงินของราศีมังกรนะครับทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเดินเข้าไปพบการเงินในบ้านของพระราหูบ้านเพื่อนกันแล้วก็เป็นบ้านเดิมของคุณด้วยสมัยก่อนราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านของดาวเสาร์ด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นบ้านของเพื่อนนะบ้านของพระราหูเป็นมิตรกัน78จะจับมือกันในพบการเงินส่งเสริมให้ชาวมังกรงวดนี้มีโชคขึ้นมานะครับถามว่าอาจารย์บอกราศีก็จะมีโชคราศีสิงห์ก็จะมีโชคราศีมังกรก็จะมีโชคบังเอิญมังกรกับสิงห์เลขเดียวกันฉะนั้นมีโอกาสทั้งสิงห์ทั้งมังกรจะมาในเลขชุดทีเด็ดชุดนี้นั่นก็คือ3ตัว178นะครับเป็นเลขสวยผมก็ไม่เปลี่ยนสิงห์กับมังกรแล้วเดี๋ยวจะมีอีก1ราศีที่เหมือนกันฉะนั้นถ้ามาแล้วมาเข้าทั้ง3ราศีนี้คนทั้ง3ราศีเฮเลยนะ
ถูกกันเยอะๆเพราะว่าถูกถึง3ราศีราศีหนึ่งมีเป็นล้านคนน่ะก็ถูกกันหลายล้านไงงั้นขอให้มาเถอะ3ตัวนะครับ178แยกคู่เหมือนราศีสิงห์แหละ1771 1881 7887ก็เป็นชุดทีเด็ดใน5ราศีงวดนี้ที่ผมหมายมั่นปั้นมือว่าจะเปิดปฐมฤกษ์เปิดฤกษ์งามยามดีในงวดแรกของปีด้วยตัวเลขที่อยู่ในชุด5ราศีที่จะมีโชคซึ่งยังไม่หลุดเลยอยากให้เข้าต่อเนื่องกันไปนะครับราศีที่4แต่เป็นราศีที่3ที่เป็นเลขชุดเดียวกันที่ผมตั้งใจเลยเลือกมา3ราศีเพราะคิดว่าเลขชุดนี้โคตระโคตรมีพลังเลยนะครับถ้าผมแม่นงวดนี้นะมีคนถูกเยอะทีเดียวเพราะว่าเป็นเลขชุดนี้มีถึง3ราศี3ราศีคน3ราศีนี่ก็มีคนหลายล้านคนนะถ้านำเลขนี้ไปลงทุนในราศีตัวเองก็อย่างน้อยในคลิปผมก็มีคนดูถึง 50,000 คนแล้วนะครับราศีกุมมีดาวเสาร์โคจรเข้ามาอยู่บ้านเดิมของตัวเอง7มีพลังนะครับ7ได้ราชาโชค8เป็นนะครับผู้ที่รับสัมปทานเข้ามาอยู่บ้านปัจจุบันเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับก็มีมิตรแท้นะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะมิตรแท้พักพวกกันนะครับซึ่งเป็นบ้านเดิมของเขาซึ่งตอนนี้เขายกบ้านให้พระราหูไปแล้วดาวเสาร์ได้โคจรมาอยู่ด้วยกันในราศีกุมคู่นี้จะผลักดันส่งเสริมให้ราศีกุมมีเงินเพราะว่าดาวพระราหูเจ้าของบ้านเนี่ยโคจรไปอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพการเงินของชาวราศีกุม8ผมหมายถึงพระราหูเรื่องของโชคลาภไปอยู่การเงินจะช่วยนำเงินก้อนใหญ่มาให้คุณเพราะว่าราศีมีนเป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีนะครับบ้านครูบาอาจารย์ที่มีแต่ให้ลูกศิษย์ให้คนทั่วไปปู่ฤาษีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีจะสนับสนุนส่งเสริมให้นะครับมีโชคลาภทางการเงินประสบความสำเร็จกับชาวราศีกุมราศีกุมเล็งกับราศีสิงห์อย่างที่ผมบอกไปราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เล็งหนึ่งซึ่งเป็นดาวที่มีพลังเพิ่งย้ายสดๆร้อนๆดาวย้ายผมให้น้ำหนักถึง 95% รวมถึงดาวพระเกศเลข9ในราศีเมษด้วยนะฉะนั้นราศีกุมเป็นราศีหนึ่งที่เลขชุดเดียวกันเหมือนกับชาวราศีสิงห์ชาวราศีมังกรนั่นก็คือ178มาทีจะได้พูดกันทั้งรายทั้งช่องผมเลยว่าทำไมมันช่างแม่นอย่างนี้นะชุดนี้ให้ถึง3ราศีด้วยความมั่นใจว่าชุดนี้เลขคู่ใดคู่หนึ่งจะมานะครับอย่าถึงกับมากันนะครับ17ข้างล่าง78ข้างบนเลยนะครับเลข3ตัวนะครับสำหรับชาวราศีกุม178เลขเจาะเหมือนกันนะครับ1771 1881แล้วก็7887ชาวราศีกุมก็ขอโชคดีไปพร้อมๆกับชาวราศีมังกรชาวราศีสิงห์ราศีที่5ราศีสุดท้ายนะครับคือชาวราศีมีนนั่นเองชาวราศีมีนเนี่ยนะครับมีเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนเกษตรซึ่งโคจรไปอยู่ที่ราศีเมษตอนนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคเจ้าของบ้านเป็นเลข5ที่มีพลังมากๆนะครับเลขที่มีพลังที่สุดเลยในบรรดาเลข10ตัวในช่วงเวลานี้นะในตำแหน่งราชาโชคพลังจะอ่อนลงไปนิดนึงก็หลังจากเมษาปี67ท่านก็จะย้ายละย้ายไปราศีพฤษภนะครับดาวจรมีดาวพระราหูเลข8เกี่ยวกับโชคลาภอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีซึ่งจะส่งเสริมให้โชคลาภชาวราศีมีนโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้จะมีเลขที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด4เลขเลข5กับเลข9ดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกศเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพระเกศเป็นดาวย้ายแล้วก็
ป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์นะครับเดียวกันกับพระราหูเลข8ซึ่งแยกร่างออกมานะครับสมัยก่อน8 9เนี่ยเป็นองค์เดียวกัน9เป็นส่วนหางนะครับส่วน8ยักษ์เนี่ยเป็นส่วนหัวตอนนี้โดนจักรพรรดินารายณ์ตัดส่วนหางที่เป็นงูเนี่ยในกำเนิดเกิดใหม่เป็นดาวเทพบุตรองค์ใหม่เป็นดาวพระเกศเลข9ดาวพระหูก็เหลืออยู่ครึ่งเดียวถามว่าทำไมถึงไม่งอกนะเป็นงูอีกทีก็งอกไม่ได้แล้วเพราะงูไปอยู่ที่พระเกศแล้วนะครับฉะนั้นเลข9ดับเบิ้ลเมื่อไปสอดคล้องกับเลข8เดี๋ยวเดือนหน้า8 9จะอยู่ด้วยกันนะครับชุด7 8 9จะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยขอให้งวดนี้เข้าเถอะงวดหน้าหมายมั่นปั้นมือมากเลยเพราะเป็นงวดที่ผมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสถูกมากจริงๆนะครับก็มี5กับ9แล้วก็มีดาวจันทร์เลข2ที่อยู่ในลัคนาราศีกุมแล้วก็มีดาวอาทิตย์เลข1ที่อยู่พบโชคลาภในราศีมังกรนะครับไปดูเลข2ที่ผมขีดเส้นแดงแล้วเขียนคำว่าดับไว้นะครับเลข2อีนี้เนี่ยงวดเนี้ยผมให้เลข2ดับจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะให้เลขดับเป็นเลข0กับเลข6เลข2มันตัวที่3นะครับเพราะว่าเลข2ก็ได้ตำแหน่งในราศีจักรดีนะครับแต่ว่าพอไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยไปตกปะแต่ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับส่วนเลข6เนี่ยเป็นปะที่ราศีจักรนะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงตั้งใจจะปล่อยเลข6ไปก่อนตัวหนึ่งพิมพ์ไปพิมพ์มาแล้วไปจัดรายการไปบอกว่าเลข2ดับผมเลยบอกสงสัย2เขาไม่มาแล้วเลข6อาจจะมาก็ได้นะงั้นผมเลยไม่กล้าใส่เลข6เป็นเลขดับเลยนะตั้งใจจะให้ดอก6เป็นดับว่า6ราศีจักรเนี่ยเป็นปะแต่ข้างในนะครับกลับได้ตำแหน่งดีก็เลยครึ่งๆกลางๆอยู่ว่าข้างนอกร้ายข้างในดีแต่เลข2ข้างนอกไม่ดีแต่ข้างในข้างนอกดีแต่ข้างในไม่ดีเลข2ดาวจันทร์แล้วบังเอิญพูดผิดไปคือมันมี0 2 6ผมตั้งใจจะให้2กับ6แต่ปล่อย6ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อย0ตามไปตอนนี้ผมเลยไม่กล้าปล่อย6เดี๋ยวผมจะปล่อย0นะครับสรุปแล้วเลขดับตัวแรกที่ปล่อยไปคือเลข2นะแล้วก็เลขดับตัวที่2ที่กำลังปล่อยต่อไปคือเลข0นะครับก็หวังว่าเซนแล้วก็สิ่งที่มาทำให้ผมต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับด้วยความผิดพลาดหรือด้วยเหมือนกับมือลั่นไปเนี่ยก็ขอให้ลั่นในตัวที่มันถูกจังหวะนะไอ้ตัวที่ให้คือไม่ออกนะไม่ใช่แม่นไปออกคือไม่ออก2กับ0นี่ต้องไม่มาเมื่อเราให้เลข2มันเลขดับเราจะไปให้259ไม่ได้ก็อาจารย์มีคนบอกเองดับฉะนั้นเราก็ตัดเลข2ที่ดับออกไปก็จะเหลือเลข1ซึ่งเป็นดาวย้ายและอยู่ในภพโชคลาภนะครับฉะนั้นชาวราศีมีนราศีที่5ที่จะมีโชคก็คือเลข159ครับเลขที่มีพลังจริงๆเลยเลข59ได้ข่าวว่าอั้นไปแล้ว159นะครับไปเจาะ1551 19915995ครบแล้วนะครับสำหรับ5ราศีที่จะมีโชคก็ขอให้ทั้ง5ราศีนะครับมีโชคผมมั่นใจว่าอยู่ใน5ราศีนี้แหละราศีอื่นไม่ต้องน้อยใจนะครับก็ผมแนะนำให้เล่นตามราศี5ราศีนี้แล้วกันที่คุณชอบคุณชอบเลขไหนคุณก็เลือกไปขอให้คุณมีโชคในงวดวันที่17มกราคมงวดแรกของปี67นะครับฝากด้วยนะครับหนังสือนะครับตอนนี้ลดให้ 1,000 บาทหนังสือ85ของผมนะครับตอนนี้มีคนเช่าเยอะหลังจาก2เดือนนี้เลขยังไม่หลุดเลยในนั้นจะมีเลขดับจะมีราศีเด่นจะมีเลขลูดจะมีเลขดาวเจ้าเลิกจะมีเลขน้อยชุดจะมีทั้งหมดที่ในแต่ละงวดผมจัดเต็มไว้ให้หนังสือย่อมจะละเอียดกว่าใน YouTube แล้วก็ในกลุ่มนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตำราที่ผมทำเผยแพร่เพื่อที่จะจำหน่ายส่วนหนึ่งก็นำเงินไปทำบุญส่วนหนึ่งก็นะครับไปทอดกฐินทอดผ้าป่านะครับแล้วก็นำไปนะจัดกิจกรรมไหว้ครูต่างๆนะครับหนังสือ85สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ลดให้ 1,000 บาทสนใจดูดวงนะครับให้ผมเช็คดวงชะตาหรือจะสั่งกระเป๋าปีใหม่นี้อยากเปลี่ยนกระเป๋าที่นำเงินนำโชคมาให้ก็นึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงอาจารย์ชาญแล้วกัน
นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์สวยๆเบอร์เกี่ยวกับการเงินโชคลาภ 5-6,000 ไม่นะครับไม่รับรับแค่ 2,900 บาทติดต่อ call center นะครับแล้วใครที่ดูคลิปผมเนี่ยยังไม่มีกระจกนะครับเช่าไปเลยนะครับเรียกทรัพย์รับโชคกระจกพระราหูเข้าไปปรับพื้นฐานเรื่องของโชคลาภการเงินในบ้านคุณก่อนดวงไม่มีดวงจุดจูนะครับนานๆเข้าทีคนอื่นเขาถูกกันเยอะแยะตัวเองถูกเล็กๆน้อยๆก็เช่าไปบ้านแรกติดที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบ้านที่สองเรื่องของการเงินติดหน้าห้องน้ำห้องครัวเรื่องของการงานครับห้องนอนก็ความรักส่วนถ้าใครติดขัดปัญหาต่างๆก็ไปติดที่เสาไฟฟ้าหรือต้นไม้หน้าบ้านจะได้นะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ 7-8 เป็นคู่มิตรกันหรือไม่ก็ติดเสาภายในบ้านนะครับจะได้เกื้อหนุนนะครับ 7-8 ช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้นะครับที่สำคัญฝากติดตามคลิปนะครับโค้งสุดท้ายซึ่งจะมีเลขดับด้วยนะหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าไม่เห็นเลขดับอยากได้เลขดับผมบอกตอนนี้เลยถ้าดูคลิปนี้อยู่เลขดับ2กับ0นะครับ2ปล่อยไปครั้งแรกแล้วก็กำลังจะปล่อยในคลิปโค้งสุดท้ายซึ่งมีเลขดับอีกตัวเพิ่มเข้าไปก็คือเลข0 2กับ0เป็นเลขดับงวด17มกราคมนี้อย่าลืมนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันตอนนี้มีคนดู 7-8,000 คนเลขนะครับเข้าทุกวันเลยเลขรูด2ตัวผมทำลายสถิติตัวเองไปแล้วนะครับเข้า4เด้งหลายคนบอก4เด้งเป็นยังไงไปดูคลิป4เด้งนะครับให้รูด2ตัวเข้า2ตัวบน2ตัวล่างเลยได้ไป4เด้งได้ไป4ต่อได้เพิ่ม4เท่าแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขนะครับเข้า4เด้งถึง2หุ้นนะครับเข้า2เด้งนะครับ4หุ้นก็ถือว่าได้กำไรกันเป็นกอบเป็นกำเข้ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายนะบอกเลยผมขอค่ากาแฟวันละ16.50 บาทวันศุกร์เขาได้ค่ากาแฟคืนเป็น10เท่า20เท่ากันนะครับถ้าไม่มีที่ปรึกษาหรือว่าลงทุนแล้วยังไม่มีกำไรสเปดสปะแล้วอยากเข้ากลุ่มก็ต้องลงทุนครับค่าวิชาค่าที่ผมจะเข้าไปแนะนำให้ในกลุ่มในแต่ละรอบนะครับบางครั้งอัดเสียงสดเข้าไปเลยบางครั้งก็โพสต์ข้อความเป็นข้อมูลให้คุณลงทุนตามสเต็ปที่ผมแนะนำ16.50 บาทต่อวันเดือนหนึ่งก็30คูณไปนะครับเดือนหนึ่งผมตั้งใจจะทำให้คุณมีค่าแรงขั้นต่ำวันละ500-800เดือนหนึ่งก็เอา30วันคูณไปว่าคุณจะได้กำไรตามนั้นไหมสิ้นเดือนมาคุยกันมาสรุปบัญชีกันว่าอาจารย์ตั้งใจจะทำให้คุณได้น้อยกว่าหรือคุณได้มากกว่านะครับสนใจติดต่อ call center นะครับสำหรับคนที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือลาวพัฒนาแม้แต่หุ้นรายวันนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มรายวันได้ส่วนรัฐบาลก็มีทีเด็ดหลายๆอย่างให้มากมายนะครับสรุปเลขก่อนเนี่ยผมมาจัดรายการช้าผมมีงานทุกวันเลยตามตัวเลขแพ็คกระจกแล้วก็ยังนะครับไปทำพิธีกรรมนอกสถานที่นะครับแต่ไม่ใช่หน้าดากนะที่กำลังดังนะครับก็แล้วแต่นะครับสายมูก็มีหลากหลายกันไปนะครับของเราก็จะออกมาในสายขาวสายที่สะอาดหมดจดที่ไม่มีข้อคอรหากันตั้งศาลบ้างนะครับเจิมนะครับหน้าโรงงานบ้างทำพิธีนะครับที่เราจะไปบายสีอะไรที่มันเป็นความเป็นมงคลนะครับต่อองค์เทพเทวดาฟ้าดินเราก็จะทำเพื่อนะครับไม่ให้มันอุบาทตาอุจาร์ชุนเคินไปนะครับสนใจเข้ากลุ่มรัฐบาลก็นะครับเหมือนกันมีค่ากาแฟต่อเดือนแต่ว่าผมมั่นใจว่าเลขผมยังไม่หลุดแล้วถ้าคุณลงทุนในเลขผมเป็นหลักนะผมมั่นใจว่าคุณจะมีโชคลาภเพราะคุณก็อาจจะต้องลงทุนหลายๆที่เข้าใจแต่เลขที่ผมให้เป็นหลักหลายๆตัวหลายๆคู่อย่าทิ้งอย่ากว้างนะครับอย่าเทกันเดี๋ยวเลขมาจะเสียใจนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชม5ราศีที่จะมีโชคในงวด17มกราคมขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆในงวดนี้แล้วอย่าลืมติดตามโค้งสุดท้ายที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามาช้าแต่ก็มาสรุปเลขให้ในช่วงนี้หลายคนบ่นว่าเลขอั้นไปเยอะแล้วก็พยายามลงทุนให้ได้นะครับเลขเข้ามาจะได้ไม่เสียดายและเสียใจอยากให้ทุกคนมีโชคอยากคนถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ